เราทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ที่เคารพอย่างยิ่งกราบคารวะอาจารย์หมองเขียวที่เคารพและขอเจริญธรรมสำนึกดีมีใจใดทุกพี่น้องที่รับชมอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์และทางบ้านทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะจิ๊บแพลไลไม้กล้าจนก็ขออนุญาตนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะการคัดค้านคาสิโนถูกกฎหมายนะคะก็คือไม่เอาคาสิโนถูกกฎหมายซึ่งวันนี้นะคะก็มีผู้ร่วมรายการกับพวกเรานะคะก็ต้องกราบนมัสการนะคะท่านสมณะดินทองนะคะจากสีมาอโศกซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะร่วมรายการเสวนากับเรานะคะคุณวันเพ็ญนะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกว่าพี่วันเพ็ญนะคะค่ะก็ประเด็นที่เราเปิดหัวข้อเอาไว้นะคะก็คือคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยมันสมควรมีในประเทศไทยแล้วหรือยังหรือประชาชนคนไทยควรจะลุกขึ้นมาคัดค้านพระราชบัญญัติร่างกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่านะคะที่จะมีการเข้าสู่วาระของคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็กำลังรวบรวมรายชื่อนะคะเพื่อที่จะไปยื่นว่ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะคะให้มีคาสิโนถูกกฎหมายในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันอยากจะเป็นหนึ่งในกำลังนะคะที่จะออกมายืนยันแล้วก็บอกความรู้สึกของตัวเองไม่เอาสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่เอาคาสิโนที่ถูกกฎหมายตามที่จะเข้าร่างพระราชบัญญัตินะคะก็สามารถที่จะร่วมคัดค้านได้นะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าออนไซต์ที่จะมีการตั้งบูธในเร็วนี้จากทุกๆพื้นที่นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบวรต่างๆของชาวอโศกหรือชาวกองทัพธรรมนะคะหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมีแบบฟอร์มให้ลงลายมือชื่อนะคะท่านสามารถทำได้แบบง่ายๆเลยหรือสะดวกทางออนไลน์นะคะก็เข้าไปใน Facebook ของดร.ชิตวรรณชนะกุลนะคะสามารถที่จะไปแสดงจุดยืนของตัวเองได้หรือผ่านทางเว็บไซต์นะคะของบุญนิยมทีวีหรือหมอเขียวแฟนคลับนะคะโดย www.หมอเขียว.net ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะพวกเราที่อยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะแทนหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสหรืออาจจะยังไม่รับรู้นะคะว่ารัฐบาลชุดนี้หรือเขาเรียกว่าคณะกรรมการวิสามัญนะคะที่จะนำร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดที่รัฐสภาเนี่ยก็มีการผ่านมติแรกไปแล้วนะคะด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์นะคะต้องใช้คำนี้นะคะเป็นเอกฉันท์จากผู้ทรงเกียรตินะคะที่พวกเราเลือกกันเข้าไปทำหน้าที่แต่ไม่มีใครค้านแย้งสักคนที่จะไม่ให้กฎหมายฉบับนี้นะคะผ่านเข้าไปแล้วก็เข้าสู่วาระนี่ก็ทำให้เห็นวิสัยทัศน์นะคะของนักการเมืองที่ณวินาทีนี้ณตอนนี้เราอาจจะหวังพึ่งพาคนที่เราคิดว่าจะไปเป็นกระบอกเสียงไปเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะทำหน้าที่ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ณตอนนี้แทนนะคะและผู้ร่วมรายการของรายการในวันนี้ในการเสวนาก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะอันดับแรกขอกราบนิมนต์นะคะท่านสมณดินทองช่วยวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมีอบายมุขแบบถูกต้องนะคะต้องใช้คำนี้เลยนะคะว่าในร่างพระราชบัญญัติเนี่ยเขาใช้ภาษาที่ดูสวยนะคะเขาใช้คำว่า entertainment complex หรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรนะคะขอกราบนิมนต์ท่านสมณะช่วยชี้แนะด้วยค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็มาก็เห็นว่าการบันเทิงคือเป็นความชั่วที่สุดยอดที่สุดเนาะเพราะว่าคนที่เล่นการบันเทิงคือคนที่ทำแท้ๆแต่ว่าคือคนขี้เกียจคนขี้โลภคนเอาเปรียบแค่คิดก็ผิดแล้วคนที่ติดการพนันเนาะตามานาชีวิตตามานี่ตามมารังเกียจที่สุดคือคนเล่นการพนันจะเพียงไม่ครบเลยนะเพราะว่าคนเล่นการพนันคือคนที่เป็นคนขี้เกียจในอาเบมุกหกข้อเดิมน้ำเมาเที่ยวกันคืนเที่ยวดูแกเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจข้านการทำงาน
คนที่เล่นการพนันคือคนที่ขี้เกียจทำงานก็เล่นการพนันหวังรวยทางลัดใช่ไหมหวังรวยทางลัดคนที่เอาเปรียบคนอื่นนะคนที่ขี้เกียจคือคนที่มันไม่ทำงานจะหวังรวยทางลัดนะคือเป็นสิ่งที่มันทุนนิยมก็ชอบอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นทางศาสนาพุทธอาเมนุคือหัวหน้านรกนี่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมแพคคือในทัศนะเราคือความชั่วครบวงจรเลยนะความชั่วครบวงจรนะมันน่ามันประเทศที่มีอาเมนุครบวงจรนี่ประเทศที่แย่คนที่ประเทศที่มีคุณธรรมคือหากินกับคนชั่วไปรวมกันการจะตั้งให้คนมีเอเดเมนคนชั่วรวมกันคนโง่มารวมกันนั่นเองเนาะความบันเทิงทั้งหลายมันคือหลอกล่อคนเพราะพวกทุนนิยมก็เข้าใจว่าคนมันชอบสนุกชอบเที่ยวชอบหรูหราชอบอะไรต่างๆนี่แต่ว่าคนที่ไปเอเดเมนคอมไปคือคนที่ไร้สาระคนไม่รู้จักสาระคือคนที่จะทำสิ่งที่ชั่วชั่วเร็วๆเนี่ยซึ่งตามมาสังเกตครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งถ้ามีใครติดการพนันเนี่ยเพราะครอบครัวนั้นประสบล้มเหลวแล้วก็มันจะทำให้มันจะค้ำไปถึงลูกหลานด้วยถ้าตัวพ่อแม่ชอบซื้อหวยชอบเล่นการพนันเนี่ยลูกๆก็เอาอย่างไงต่อไปลูกหลานก็การพนันประสืบทอดไงให้คนที่ติดการพนันถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากในสังคมที่มีโจรผู้ร้ายมากมายเพราะว่าคนติดการพนันไงเล่นหวยสังเกตเลย เล่นหวยเนี่ยต่างๆเนี่ยหรือเล่นแต่ไปเที่ยวสังเกตอาชญากรรมต่างๆเกิดขึ้นเพราะการพนันพอไปเล่นการพนันปั๊บเสียไปไงหาทางทุจริตข้าราชการก็หาทางที่จะทุจริตหาทางที่จะโกงเนาะโกงแล้วก็เพียงที่จะหาช่องทางที่จะหาเงินเพื่อจะได้ไปเอาคืนไงการพนันคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยทำให้เราไม่คิดที่จะทำงานทำการคิดแต่ได้เล่นหวยเนี่ยเขาว่าไฟไหม้ยังเหลือบ้านนะไฟไหม้ยังเหลือที่ดินเนาะจนป้นยังเหลือบ้านใช่ไหมถ้าไฟไหม้มันก็เหลือที่ดินแต่ติดกรรมนานี่ทั้งที่ดินทั้งหมดยิ่งตอนนี้สามารถที่จะมากู้หนี้ยืมสินได้คนที่ติดกรรมนานจะเป็นโอ้โหเวรกรรมจะติดตามอีกหลายชาติลูกหลานจะเอาเยี่ยงอย่างไงนั้นคนที่ฉลาดจะไม่เล่นกรรมนานเนาะคนที่มีสาระคนที่ขยันขันแข็งจะไม่ไปเล่นการพนันเพราะว่ามันเป็นเงินบาปไงแต่มานี่ญาติพี่น้องบางคนชอบซื้อหวยนะชอบซื้อหวยเนี่ยแต่มาเห็นตั้งแต่เด็กนะไอ้เราโอ้บางคนที่ซื้อหวยมันก็เวลาซื้อก็หวังถูกหวังรวยหวังโอ้โหดีใจรุ่นวันที่สิบโอ้นี่หนึ่งจะดีใจนะลงทุนซื้อเนี่ยพอหวยไม่ตกหวยไม่ถูกหวยกินก็มาบ่นแล้วบ่นอีกแล้วใช่ไหมเออทำเห็นตั้งเด็กทำมาเกิดมาชาตินี้ทำมาไม่เล่นพนันไม่เล่นหวยแต่เจ้าไม่เล่นก็เคยซื้อลอตเตอรี่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วมั้งตั้งแต่อยู่น้อยๆเนี่ยจำได้สมัยก่อนหวยใบละ10บาทเดี๋ยวนี้หวยใบเท่าไหร่นะลอตเตอรี่ใบเท่าไหร่ใบละ100เนาะสมัยสัก50 56 50กว่าปีที่แล้วนะ60ปีแล้วลอตเตอรี่บาทละ10บาทแต่มาก็ลองเสี่ยงดูนะซื้อครึ่งใบ5บาทชาตินี้แต่มาเสียค่าหวย5บาทเจ็บใจมากเลย5บาทตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ไม่เคยซื้อหวยเลยเสียแค่5บาทเคยซื้อสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะไม่ถูกก็เสียดายเนาะเนี่ยทำให้มาเห็นสัจจะแล้วก็ทำให้เรานี่เห็นความจริงว่าคนที่ติดกรรมนานเนี่ยมันตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้หรอกมีแต่ความโลภเป็นที่ตั้งนั้นการพนันไม่มีดีสักอย่างหนึ่งหวยอย่างหวยนี่เขาสะกดว่าหอหีบคืออะไรหอหีบหอวาหอหีบวอแหวนยอยักษ์หอหีบคือหายนะวอแหวนคือวอดวายยอยักษ์คือย่อยยับยืนนั้นคนที่ซื้อหวยคือทางความชิบหายทางความซวยเนาะนั้นคนที่ฉลาดมีปัญญาโดยเฉพาะยิ่งชาวพุทธไม่ควรจะไปคล้องไว้กับการพนันเลยเนาะก็เป็นทางแห่งความชิบหายเนาะเนี่ยนี่คือเห็นนี่แค่หวยอย่างเดียวก็แย่แล้วล่ะทุกวันนี้มันมีหวยออนไลน์ใช่ไหมสังเกตพวกที่นักการเมืองก็ตามนักศึกษาก็ตามนะที่มันชอบเล่นการพนันเล่นหวยแม้แต่ฟุตบอล
ฟุตบอลใช่ไหมถ่ายฟุตบอลต่างๆนี่มันก็ทำให้มันทำให้เด็กนักศึกษาก็เรียนหนังสือก็ไม่จบเพราะติดการพนันพ่อแม่ก็ลำบากลำบนเนาะเนี่ยถ้ามามีประวัติศาสตร์เห็นแม่ตามาเคยเล่าว่าสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนาะประเทศจีนเนี่ยพวกอังกฤษอ่ะเอาฝิ่นไปหลอกล่อคนจีนติดฝิ่นประเทศจีนเลยอ่อนแอมากนะและสมัยก่อนอาตมาเล่าฟังจากแม่เล่าอีกทีเมืองจีนเนี่ยหวยออกวันละ8ครั้งคนมัวเมาในการเล่นหวยมากเลยนะประกอบว่าประเทศชิบหายไปปวดเลยเนี่ยจนประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ก็เป็นคนป่วยเห็นเป็นคนป่วยเห็นเอเชียหรือเสือป่วยแห่งเอเชียนะเอเชียประเทศจีนมันใหญ่นะแต่ว่าเป็นป่วยประเทศจีนก็เลยชิบหายไวป่วงเนาะประเทศต่างๆตะวันตก8ประเทศยึดประเทศจีนเพราะมอมเมาคนจีนติดอาเมมุกทั้งฝิ่นทั้งเหล้าทั้งเบียร์ทั้งบุหรี่ทั้งต่างๆทั้งหวยเนี่ยประเทศจีนเลยชิบหายไวป่วงเลยเนาะฟังว่ารัฐบาลจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ว่ามันจะจ้ำรอยประเทศจีนเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเปล่านะมันจะทำให้มันประชาชนอ่อนแอไงไม่คิดพัฒนาคิดจะรวยทางรัฐเนี่ยแต่ว่าน่าเป็นห่วงที่สุดถ้ารัฐบาลที่ฉลาดเนี่ยก็ยาวเรื่องอาเมมุกที่หยาบๆส่งเสริมให้คนขี้โลภมากขึ้นส่งเสริมให้คนขี้เกียจมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ความเป็นทางความชิบหายเนาะอาเมมุก6ข้อการมานานินหนักที่สุดเนาะกินเหล้ากินเบียร์ก็ยังทำร้ายตัวเองแต่ถ้าติดหัวจิตกับการติดเที่ยวอันนี้ก็ทำให้บ้านเมืองนี่วุ่นวายแล้วก็อาชญากรรมจะเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะถ้าเป็นไปได้รัฐบาลต้องเอากฎหมายนี้ออกไปใส่โถใส่ถังขยะเลยอย่ามาใช้กฎหมายครั้งนี้เนาะทำให้มันคนรุ่นหลานจะลำบากเนาะรุ่นหลานรัฐบาลช่วงนี้จะแต่คนก็สอสอแต่คนอายุมากแล้วล่ะอีกไม่นานก็ไปที่ชอบที่ชอบเลยไหมเราจะทำให้รุ่นหลานก็ลำบากได้ไงมักจะบันทึกไว้ว่ารุ่นปู่รุ่นย่านี่ออกเอเดเทนเมนต์คอมแพคโอ้เขาจะสาบแช่งไปอีกหลายร้อยชาติเนาะนี่ก็อยากจะฝากรัฐบาลเตือนด้วยความหวังดีเนาะหวังดีค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านสมณดินทองนะคะโอ้โหนี่แค่ท่านพูดมานะคะเนี่ยตั้งแต่อดีตนะคะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆขนาดหวยใต้ดินนะคะก็ยังจัดการไม่ได้เลยมาเป็นกี่ปีแล้วเนี่ยจะ70กว่าปีอยู่แล้วนะคะหวยบนดินเอาขึ้นมาก็ย่อยยับนะคะขาดทุนคนที่รวยก็คือเจ้ามือนะคะแล้วยังไม่พออีกปัญหายาเสพติดแล้วไหนจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์บอลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านสมณะพูดนี่โอ้โหทำให้เห็นเลยว่านี่กระทบเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยไม่มียาบ้าเดี๋ยวนี้มียาบ้าได้5เม็ดด้วยแถมถูกกฎหมายอีกนะคะท่านประเทศไทยได้ไปจะไปยังไงก็มันทำให้เห็นนะคะว่ายุคนี้เนี่ยความเขาเรียกว่าความจริงใจของรัฐบาลเนี่ยของผู้นำประเทศนะคะไม่ได้คิดที่จะพัฒนาให้ประชากรมีคุณภาพขึ้นมาเลยนะคะแล้ว เราจะไว้ใจให้เขาทำกฎหมายฉบับนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายประเทศเราเองเนี่ยก็ไม่เข้มแข็งเท่าประเทศที่เขาเจริญแล้ววินัยของคนในประเทศหรือว่าการศึกษาของเด็กเราเองหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะในการที่จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้ออกไปจากประเทศได้อันนี้ยังไม่นับรวมกับภาครัฐที่เขาเรียกว่าไม่มีศักยภาพในการจัดการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แล้วถ้าเปิดถูกต้องตามกฎหมายแล้วแถมยังไม่พอนะคะแบบเสรีด้วยใครจะเข้าไปก็ได้ไม่มีการจำกัดอะไรใดๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษากฎหมายฉบับนี้ค่ะใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็จะนำเข้าร่างแล้วยังไม่ได้มีการประชาพิจารณ์แบบครบทุกมิติยังไม่ได้ฟังเสียงจากนักวิชาการทั่วไปด้วยแล้วประชาชนที่ยังไม่รู้ข้อมูลอีกแล้วที่ดินที่เราต้องเสียไปงบประมาณที่ต้องเสียไปยังไม่พอนะคะสิ่งที่มันจะเลวร้ายตามมาอีกเฉพาะที่มันยังไม่ถูกกฎหมายนะคะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนาะก็ยังจัดการยากเลยนะคะตำรวจก็พึ่งพาไม่ได้ทุกวันนี้นะคะตำรวจก็เป็นเขาเรียกว่าคุมบ่อนเองด้วยก็มีงานวิจัยนี้เขาบอกมาเลยนะคะเราไม่ได้กล่าวหาหรืออะไรเลยเพราะว่ามีงานวิจัยหลายๆบทความวิชาการที่เขาก็พูดถึงนะคะว่าบ่อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากมีตำรวจนี่แหละเป็นคนคุมเจ้าของก็เป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นเขาเรียกว่า
ภาคีเครือข่ายเดียวกันแล้วก็มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ในงานวิจัยเขาก็บอกมาชัดเจนแล้วยิ่งมาส่งเสริมแบบนี้มันคืออันตรายและหายนะเหมือนที่ท่านสมณะได้บอกเอาไว้ว่าหัวหน้านรกใหญ่นะแล้วคิดดูนะคะเขาจะเอาแบบว่าเหมือนความสุขแค่ชั่วคราวเนี่ยมาหลอกลวงว่าเออมันจะมีความสุขแบบนี้แบบนั้นนะเหมือนคุณจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นะมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีที่ให้เด็กเล่นสวนน้ำแล้วคิดดูนะคะไปมอมเมากันอยู่ในนั้นนะแล้วคุณจะเขาเรียกว่าลูกหลานของคุณที่ไปตรงนั้นคุณแน่ใจหรือว่าเขาจะไม่แวะเข้าไปในคาสิโนเขาจะไม่แวะไปเยี่ยมไปชมไปดูแล้วมันเกิดติดขึ้นมาแล้วจะทำอะไรอย่างไรคุณก็ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนออกมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมนะคะคราวนี้อยากจะมาถามในประเด็นของพี่วันเพ็ญซึ่งพี่วันเพ็ญเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็มีคนมักกล่าวอ้างอยู่ถ้าอย่างของเอเชียเนี่ยก็จะเขาก็จะกล่าวอ้างถึงสิงคโปร์เนี่ยค่ะมาเก๊าฮ่องกงซึ่งต้องบอกว่า3จุดเนี่ยค่ะเขามีเขาเรียกว่ากฎหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ให้คนในประเทศไปเล่นเห็นไหมคะเขามีกฎหมายชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วประเทศเหล่านี้ค่ะคือเป็นประเทศเล็กๆไม่มีเขาเรียกไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีศิลปะวัฒนธรรมไม่มีรากเหง้าวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศเขาจะดึงนักท่องเที่ยวได้ยังไงเขาก็ต้องเอานักท่องเที่ยวเกรดคุณภาพแบบนี้ค่ะเข้าไปด้วยการมีคาสิโนมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่าไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จะเอารายได้มาจากไหนแต่ประเทศเราเนี่ยมีต้นทุนที่ดีมากมายแล้วคราวนี้มาในฝั่งของอเมริกาเองก็จะไปอ้างถึงลาสเวกัสจะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยลาสเวกัสเนี่ยเป็นจุดที่เป็นทะเลทรายไม่มีใครจะไปอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ลาสเวกัสเนี่ยหรือว่าดินแดนตรงนั้นนะคะเขามีชื่อเสียงเขาก็ต้องเอาของไม่ดีอะที่มันต้องบอกว่าเอาไปอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ดึงเม็ดเงินเข้าไปมันถึงจะมีรายได้เข้ามานั่นคือเป็นความคิดแบบเสรีนิยมเนาะแบบทุนนิยมของอเมริกาแล้วถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องถามคนที่เคยอยู่ที่อเมริกาหรือว่ามีประสบการณ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันจะเป็นในทิศทางเดียวกันไหมถ้าเรายังมั่นใจและตั้งใจที่จะทำให้เกิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะตัวเป็นเองเนี่ยก็จะว่าเคยผ่านการเล่นการพนันมาก็เคยนะคะสมัยเด็กๆนะคะก็เล่นตามภาษาเด็กๆหรือว่าพบเพื่อนนะคะก็เคยอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเราจะเห็นเกลื่อนทั่วไปเลยค่ะอย่างเช่นงานศพเนี่ยงานศพเนี่ยคือมีงานศพบ้านไหนเนี่ยก็จะมาแล้วรวมฉลองกันแล้วไม่รู้ว่างานดีใจหรือเสียใจนะคะเพราะว่าพอกลางคืนเนี่ยจะรวมกันเป็นวงหลายวงค่ะไม่ใช่วงเดียวมีทั้งไพ่มีทั้งไฮโลสารพัดเลยนะคะแล้วก็ตำรวจก็ไม่ได้จัดการอะไรนะคะก็เล่นกันไปตามสะดวกสบายเลยบางครั้งนี่ก็มีการเก็บตงกันเสียค่าตงอ้อไปเสียค่าตงกันมาเรียบร้อยแล้วนะเล่นได้เต็มที่เลยนะคะเราก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่นนะคะก็แค่เห็นเขาแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะไปงานศพที่ไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะแพร่หลายกันไปทุกที่เลยอะค่ะแล้วจากการที่เราเห็นว่าคนมาเล่นการพนันเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์จริงๆนะคะมันทำให้ชีวิตครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยแย่ลงไปเพราะว่าคนที่เล่นการพนันแล้วเนี่ยจิตใจมันจะฝักใฝ่อะค่ะอยากจะเล่นอย่างเดียวแล้วพอได้ลงเล่นการพนันไปอย่างนึงเนี่ยมันไม่ได้อยากเล่นอยู่อย่างเดียวนะคะมันก็จะอยากไปทุกอย่างเลยพอเห็นเขาเล่นหวยก็เล่นด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเล่นหวยเนี่ยตัวเพนเองเนี่ยเพนก็เคยเล่นใต้ดินนะคะเห็นผู้ใหญ่เล่นก็ขอเล่นด้วยเล่นเนี่ยบางคนนี่หน้ากระดาษหนึ่งนี่ยาวเล่นไปหมดทุกตัวเลยนะคะพอถึงเวลาที่ใกล้หวยจะออกนี่พี่นุ่นก็เก่งมาว่าอย่างนี้หลวงพ่อนุ่นก็เก่งมาแล้วเที่ยวได้ไปตามวัดตามอะไรมามันเป็นสิ่งที่แบบว่าอย่างที่ท่านสมณะพูดนะคะมันเป็นหายนะจริงๆนะคะแทนที่แบบว่าจะทำให้บ้านเมืองหรือประชาชนเราเนี่ยทำมาหากินหรือเจริญรุ่งเรืองแต่นี่กลับแบบมั่วสุมกันค่ะพระก็ยังแบบว่าเออเลขเด็ดที่นู่นมาที่นี่มาเนี่ยบางคนเนี่ยวิ่งกันแบบโอ้งวดนี้นะคะเลขนี้เลขเด็ดนะคะพากันวิ่งกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วก็เสียหายแต่ปรากฏว่าเลขที่ท่านบอกมาเนี่ยมันไม่ตรงกับที่หวยออกก็ไม่ได้มีใครไปตำหนิท่าน
หรือว่าว่าท่านอะไรนะคะแต่พองวดไหนที่ถูกนี่กับโอ้โหซื้อของกันแล้วแบบชื่นชมกันมากมายเนี่ยเพนเห็นแล้วเพนก็เลยแบบรู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นบ่อนทำลายประเทศเรามาตั้งแต่ที่เด็กๆแล้วนะคะส่วนพอตอนหลังโตขึ้นมาเนี่ยได้มาทำงานได้มาเป็นนักกีฬาอยู่ที่ในกรุงเทพนะคะตอนนั้นมาเป็นนักกีฬาปรากฏว่าเพื่อนๆก็ชอบเล่นกันเรายังเล่นไม่เป็นเพื่อนก็สอนจนเล่นเป็นเขาเรียกว่าเล่นลัมมี่นะคะเพราะลัมมี่เนี่ยจะต้องใช้4คนขึ้นไปใช่ไหมคะเพื่อนเขาเล่นเป็นคนเดียวเขาก็ไม่มีขาเล่นเขาก็เลยมาสอนพวกคนนู้นคนนี้มาพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยแทนที่จะหลับนอนพรุ่งนี้เช้าจะต้องไปซ้อมกีฬาใช่ไหมคะก็มารวมคือมองหน้ากันเนี่ยรู้แล้วว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วนะรวมกลุ่มกันเป็นอยู่อย่างนี้นะคะเล่นแล้วพอเล่นอันนี้เบื่อก็หันไปเล่นอย่างอื่นเล่นไปเล่นไปจนทำให้เกิดความทะเลาะกันถึงขนาดจะเอามีดไล่แทงกันเลยนะคะอันนี้แบบขนาดในเพื่อนตอนแรกก็เล่นกัน5บาท10บาทแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเล่นมาเงินที่มันอยู่ในกองกลางเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้ก็ทำให้เกิดความโลภและอยากได้กันมากขึ้นตอนนี้คือลืมคำว่าเพื่อนกันแล้วนะคะถึงก็จะฆ่ากันห้ามกันก็ห้ามไม่ทันปิดคนที่แบบว่าคนที่จะทะเลาะกันเนี่ยอีกคนนึงผ่าเข่ามาวิ่งหนีไม่ทันพวกเพื่อนๆต้องดันให้ออกไปอยู่นอกห้องแล้วก็ล็อกประตูไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนนั้นเข้ามาทำร้ายกันถึงได้บอกว่ามันเสียทั้งเวลาเสียสุขภาพเสียทุกอย่างเสียเงินเสียทองเสียกระทั่งเพื่อนนะคะถึงบอกว่าอันเนี้ยสำหรับตัวเพนเองเนี่ยคัดค้าน 100% เลยค่ะไม่สมควรที่จะมีในประเทศเรานะคะเพราะว่ามันทำให้มีแต่ความวิบัตินะคะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยเพนได้ไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาก็ว่าไม่เป็นคนที่ชอบเล่นการพนันแต่ว่าเรื่องหวยเนี่ยเล่นหวยยิ่งตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะเล่นทั้งหวยใต้ดินแล้วก็หวยรัฐบาลเลยแล้วเราก็มานึกย้อนดูเนี่ยขนาดหวยใต้ดินเนี่ยรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะต่อต้านหรือว่าทำลายล้างได้เลยนะคะบางคนนี่บอกว่าอ๋อเมียตำรวจนี่แหละเป็นเจ้ามือบางคนเนี่ยมีเพื่อนคนรู้จักนี่นะคะเป็นเจ้ามือรับหวยใต้ดินเลยแต่ว่าเขาจะมีเจ้ามือใหญ่อีกทีนึงแล้วเจ้ามือย่อยเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่รับซื้อจากชาวบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปส่งกับเจ้ามือใหญ่อีกทีนึงแต่ว่าเลขไหนเนี่ยเขาเห็นว่าเลขไหนเนี่ยที่ไม่สวยหรือว่าคงจะไม่ออกแน่นอนเนี่ยเขาก็จะรับไว้เองแล้วก็จะจ้างพวกคนเนี่ยมาเยอะมากเลยนะคะเพื่อที่จะมาจดมาอะไรกันเสียเงินเสียทองเยอะมากแต่ผลสรุปสุดท้ายตัวที่เขาซื้อไว้เนี่ยกลับเป็นเลขที่ถูกจากคนที่มีเงินอยู่เนี่ยนะคะงวดเดียวเนี่ยเจ๊งไปเลยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจนะถ้าหนีชีวิตคือคนที่รับหวยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงหรือว่าพอมีฐานะพอสมควรนะคะในนั้นเพราะว่าทำให้คนที่มาเล่นเนี่ยเกิดความมั่นใจเชื่อใจใช่ไหมคะและปรากฏว่างวดนั้นเขาโดนไปล้านสองล้านหมดตัวไม่รู้จะทำยังไงแล้วคนพวกนี้นะคะถ้าสมมติว่าเขาได้ลงมายุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขอย่างนี้เนี่ยเขาจะแบบว่าทำให้ศรัทธาเชื่อถือไปหมดนะคะพอใกล้หวยออกนี่นะคะจะเที่ยวได้ไปกราบไหว้ที่นู่นบวงสรวงที่นี่เพื่อที่ว่าให้เกิดความมั่นใจว่าเอองวดนี้ฉันจะต้องได้เพราะว่าความโลภเนี่ยแหละค่ะทำให้เขาเนี่ยอยากได้ขึ้นมาแต่สรุปแล้วตอนหลังเนี่ยเขาโดนหวยกินจะโกงก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองมีอาชีพการงานอยู่ที่นั่นจะหนีไปก็ไม่ได้สรุปแล้วคือเขาต้องเลิกรับหวยแล้วก็พยายามทำมาหากินเพื่อที่จะเอาเงินเนี้ยมาใช้หนี้เขาเพราะว่าถ้าไม่ใช้หนี้ก็โดนเขาฆ่าตายแล้วก็ต้องไม่มีบ้านไม่มีสินเนี่ยถึงบอกว่าแล้วทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกเลยนะคะลูกมีลูก2คนเนี่ยลูกก็ต้องละเหตุละเหอไปอยู่กับพวกตายายปู่ย่าตายายแล้วก็สามีภรรยาก็ต้องเลิกกันเนี่ยค่ะเป็นวอดวายกระทั่งอยู่ในสถาบันครอบครัวตัวเองแล้วก็ทำให้คนแถวนั้นก็มอมเมานะคะเล่นกันตลอดเวลาเลยนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยเพนก็ได้มีโอกาสไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวลาสเวกัสครั้งนึงเพราะว่ามีญาติเนี่ยท่านมีพ่อบ้านเนี่ยทำงานเป็นผู้จัดการอยู่ส
สายการบินเซาเวสนะคะก็ได้ตั๋วเครื่องบินฟรีเขาก็เลยบอกว่าเพนเนี่ยจะไปไหมเนี่ยมีตั๋วเครื่องบินฟรีจะไปเที่ยวลาสเวกัสกันเราก็ไม่เคยไปแล้วก็เคยได้ยินว่าลาสเวกัสเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับคาสิโนเนี่ยใหญ่มากเลยปรากฏว่าพอไปนะคะลงจากสนามบินพอเข้าไปในสนามบินเท่านั้นนะคะได้ยินเสียงเครื่องของคาสิโนเนี่ยค่ะการพนันเนี่ยมันดังตุ๊ดๆๆๆเต็มสายเต็มในที่สนามบินไปหมดเลยมันรู้สึกว่าทำให้คนตื่นตาตื่นใจนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยเล่นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสนใจว่าเสียงอะไรแล้วเราก็ไปยืนดูเพราะแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีหลายแบบหลายอย่างบางเครื่องนี่ก็จะเป็นรูปผลไม้เป็นรูปสัตว์รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอคนเล่นเนี่ยนะคะพอคนเล่นไปเนี่ยพอคนไหนเนี่ยได้ถูกรางวัลมันจะมีแจ็คพอตนะคะแจ็คพอตเนี่ยก็คือการที่ได้รางวัลใหญ่มันจะมีรางวัล200 500เหรียญ 1,000 เหรียญหรือว่ารางวัลใหญ่โตขึ้นมาถ้าใครถูกเนี่ยมันจะมีเสียงดังมากเลยค่ะดังทั่วทั้งแบบบ่อนเลยอ่ะทำให้คนข้างๆเนี่ยสนใจแล้วก็หันมาดูแล้วทำให้เกิดมีความหวังว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะต้องถูกอย่างนี้บ้างนะคะเนี่ยค่ะถึงว่ามันเป็นการที่ว่าทำให้มอมเมาคนเหมือนดึงดูดคนให้มาสนใจนะคะและยิ่งถ้าเรามีคาสิโนอย่างนี้มาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยและคิดดูสิคะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันจะย่ำแย่ลงไปขนาดไหนคะพี่จิ๊บประมาณนี้ก่อนไหมคะค่ะถ้าระหว่างนี้ท่านสมณะจะเสริมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่บรรเพ็ญบอกนะคะว่าพอเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะจากที่ไม่คิดจะเล่นเยอะๆนะคะแต่ว่าด้วยแรงกระตุ้นอะที่พอเข้าไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเห็นไหมคะว่ามีการเชียร์มีการกระตุ้นให้มีการเล่นแล้วก็เขาเรียกว่าบางคนเนี่ยเหมือนมีแบบให้กู้ในนั้นได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะว่าแบบถ้าเงินไม่พอนะก็มีปล่อยกู้ในนั้นได้อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดดูนะคะมันจะเป็นแหล่งฟอกเงินสีเทาเนี่ยที่ไม่รู้ที่ไปที่มาเก็บภาษีในวิชาการก็บอกนะคะว่าเก็บภาษีจากรายได้พวกนี้ได้แค่10ถึงไม่ถึง 20% แต่ที่ต้องกลับมาสูญเสียเนี่ยประมาณ 80% ในการที่จะต้องเอามาเขาเรียกว่าใช้เพื่อที่จะเยียวยาหรือว่าเอามาแก้ปัญหาที่ต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากการพนันเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าทำให้เห็นถึงทัศนวิสัยหรือว่าวิสัยทัศน์นะคะของผู้บริหารเนี่ยว่าไม่มีปัญญาหาเงินในทางสุจริตหรือเปล่าถึงได้เอาสิ่งที่มอมเมาประชาชนเนี่ยมาเข้าเป็นกฎหมายให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้ค่ะอยากจะกราบนิมนต์ท่านดินทองนะคะบอกว่าถ้าเราเจอผู้บริหารแบบนี้หรือว่าคนที่จะชักจูงชักนำให้ไปสู่อบายมุขแบบนี้ค่ะถ้าโดยในสมัยพุทธกาลมีไหมคะหรือว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงแต่ว่าเท่าที่ตัวเองทราบอะค่ะว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยรัชกาลที่5ท่านก็พยายามแล้วก็ยกเลิกบ่อนจนมาสำเร็จได้ในรัชกาลที่6อะค่ะก็เลยทำให้ประเทศเราเนี่ยรอดพ้นหรืออย่างเมื่อสักครู่ที่บอกอย่างประเทศจีนเองเนี่ยค่ะที่โดนมอมเมาด้วยทั้งอบายมุขทั้งฟินเขาแก้ปัญหายังไงเขาถึงสามารถที่จะสร้างชาติให้เป็นชาติมหาอำนาจได้ในจนถึงปัจจุบันนี้อะค่ะเราจะได้เอาเป็นเยี่ยงและอย่างนะคะให้รัฐบาลไปดูงานคนเหล่านี้จะได้บอกว่าหาเขาเรียกว่ามีสติปัญญาในการที่จะหาสิ่งดีๆมาพัฒนาประเทศค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะสิ่งแรกคือต้องอย่างนั้นต้องปิดต้องเลิกกันวันนั้นก่อนเนาะเพราะว่ารัฐบาลที่ฉลาดประเทศจีนที่สร้างชาติมาได้เพราะว่าสิ่งแรกที่ก็กำจัดการพนันไม่มีการพนันถ้ามีการพนันเมื่อไหร่คือว่าเมืองประชาชนก็อ่อนแอจะไม่ทำมาหากินเนาะเท่าที่เราสังเกตนะประเทศจีนที่มาพุทธิจารย์ลุงเหลือเพราะเขาส่งเสริมคุณธรรมเนี่ยยิ่งประธานาธิบดีสีจิ้งผิงให้คนมีคุณธรรมให้ผลพึ่งตัวเองได้ไม่ตกเป็นทาสของอาเบมุกไม่มุกคือสิ่งที่ทำให้คนมันคือมันคนขี้เกียจแล้วคิดอย่างนั้นคิดจะไม่มุกไงแต่คนทำมาหากินจะคิดต้องเพียงพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถโกยนาโถเนี่ยพระเจ้าในมงคล38ข้อแรกพระเจ้าอาเสวนาจะพาลานังอย่าไปคบคนพาล
คนพาลไม่ได้คนตีหัวหมาด่าแม่เจ๊งนะคนบางคือคนโง่คือหากินด้วยความไม่สุจริตเนาะการเสียหวังความร่ำรวยแต่กำลังคือความคนสิ้นคิดของคนโง่นั่นแหละมีคนพูดไว้นะคนที่หวังความร่ำรวยอยากกำลังคือคนสิ้นคิดของความโง่ของคนโง่คนโง่จะคิดอย่างง่ายๆหวังง่ายๆแต่จริงๆไม่มีหรอกคนที่ฉลาดจะต้องทำตัวเองมันมั่นคงกว่ามันภาคภูมิใจกว่าถ้าเราสมมติว่าเราถูกหวยเนี่ยอย่างยกตัวมายกตัวอย่างสมมติคนถูกหวยเราวันที่หนึ่งได้เงินสัก10 ล้านเนี่ย ได้พ่อแม่ถูกหวย10 ล้านเนี่ยลูกหลานไม่คิดทำมาหากินไม่คิดดีหนังสือจะเล่นหวยตลอดทายความชิบหายครอบครัวใดได้ถูกหวยทำสังเกตนะจะอยู่ได้ไม่แน่นะ ลูกหลานก็จะเสียคนเพราะมันเห็นได้หวยง่ายๆแล้วก็ได้มาง่ายก็เสียง่ายๆด้วยเงินร้อนไงคนโบราณบอกเงินร้อนเงินจากการบันไดเงินร้อนมันไม่เงินเย็นนะเงินจากเราปลูกผักปลูกข้าวทำกินเองมันเงินเย็นมันเห็นความลำบากก็เพียงที่ต้องภาคเพียรลูกหลานเห็นพ่อแม่ภาคเพียรเห็นพ่อแม่ทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็ต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างกันที่จะต้องคนที่ได้เงินด้วยความยากลำบาก คนจะใช้จ่ายก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วแต่ถ้าถูกหวยเงินที่ถูกหวยมาแล้วเนี่ยมันจะไม่คิดหรอกเดี๋ยวก็ได้คิดแต่ได้อย่างเดียวนะไม่คิดถึงว่ามันไม่ได้ไงแต่เราคนยากคนจนก็ต้องคิดคิดแล้วคิดก่อนแล้วใช้เงินคนที่ใช้เงินแบบไม่ต้องคิดคือคนที่อาจจะถูกหวยบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นบุญเก่าก็ได้แต่มาเคยเทศบาหลายครั้งว่าคนที่ถูกหวยเราที่หนึ่งอาจจะเป็นบุญเก่าชาติแล้วอาจจะทำบุญมาบ้างชาตินี้ได้ง่ายง่ายไงแล้วก็ถ้าสมมติไม่ได้บุญเก่าเป็นหนี้ใหม่มันถูกฟุกถูกมา10 ล้านเนี่ยฟุกเนี่ยแต่ว่าคนที่ถูกหวยฟุกมือคือไปเอาเงินในอาคนมาใช้เนาะให้คนที่ถูกหวยซวยอย่างเดียวไม่มีคำว่าดีสักอย่างสมมติเรามีเงินในธนาคารฝากไว้10 ล้านไว้ถ้าคนฉลาดจะไม่ไปถอนมันมากินมาใช้เก็บไว้นั่นก่อนใช่ไหมเก็บไว้นั่นก่อนแล้วก็มีความจำเป็นค่อยไปถอนนะเนี่ยแต่ถ้าคนถูกหวยมันฟุกอู่ได้ฟุกถูกหวยแล้วเป็นบุญเก่าที่เราทำไว้ชาตินี้ถอนมาหมดแล้วชาติหน้าจะอยู่ยังไงจะไม่มีบุญเก่าเนาะหรือแม้แต่ไม่ได้บุญเก่าเป็นหนี้ใหม่ไปกู้เข้ามาคุณต้องชดใช้ชดใช้อยู่ดีนะไอ้คนซื้อหวยนี่จะถูกก็ไม่ดีผิดไม่ถูกไม่ก็ไม่ดีทั้งสิ้นอย่าไปข้องเกี่ยวนะคนฉลาดมีปัญญาจะเพียงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทั้งสิ้นอะไรทั้งสิ้นไม่เอาหรอกยิ่งตอนนี้มีอะไรพวกอะไรมีแชร์แม่ชะม้อยสมัยก่อนนะนี่แชร์อะไรสารพัดแชร์นกแก้วแชร์สารพัดแชร์ยิ่งพวกยิ่งยุ่งยุ่งใหม่ๆจะมีอะไรคือมันหลอกคนโง่ไงที่จะให้เราลงทุนก่อนแชร์น้ำมันแชร์นี้แชร์สารพัดแชร์คือชดให้เราลงทุนก่อนเพื่อหวังเงินก้อนใหญ่จะกลับคืนมาเนี่ยคือคน